สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าหลายคนกำลังสงสัยอยู่นะครับหลายคนในที่นี้เนี่ยได้รับการลงสตังค์ในการจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้แล้วนะครับซึ่งคาดว่าโมเดอร์นาน่าจะมาประมาณสักตุลาจนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นาไม่ว่าจะเป็นเข็มหลักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเข็มกระตุ้นคือเข็มที่3ว่าถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยจะเกิดภาวะผลข้างเคียงอะไรได้บ้างรวมถึงประสิทธิภาพของตัววัคซีนโมเดอร์นาในสถานการณ์ที่มีการระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์กลายพันธุ์ว่าใครที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเวลาไหนเหมาะสมแล้วถ้าในอนาคตเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสถานการณ์การระบาดอาจจะเหลือการระบาดในกทมหรือในประเทศไทยไม่เกินวันละ100คนอย่างนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะฉีดหรือไม่ติดตามไปกับคลิปนี้นะครับวันนี้มีงานวิจัยนะครับที่ 2-3 ชิ้นนะครับที่ผมนำมานำเสนอนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริการ่วมกับนักวิจัยของบริษัทโมเดอร์นาเองนะครับซึ่งเชื่อว่า2เอกสารนี้เนี่ยจะใช้ในการยื่นต่อองค์การอาหารและยาของอเมริกาในการที่จะขออนุมัติในการที่จะใช้เป็นวัคซีนฉีดเข็มกระตุ้นในคนอเมริกันต่อไปนะครับนั้นก็จำเป็นที่ต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับโดยงานวิจัยแรกลงในวารสาร Nature Medicine นะครับในเรื่องของความปลอดภัยของตัววัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ณเป็นณวันนี้นะครับวัคซีนที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องการติดเชื้อโควิดการป่วยหนักการนอนโรงพยาบาลการเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งในนั้นคือวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งโมเดอร์นาทำได้ดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์จากงานวิจัยที่ผ่านๆมาอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ประสิทธิภาพเนี่ยอยากจะเรียนว่าไม่มีข้อคำถามนะครับว่าวัคซีนโมเดอร์นานั้นดีจริงนะครับหนึ่งในนั้นหนึ่งในสาเหตุที่วัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนที่มาจากบริษัทที่อาจจะมี track record สู้ไฟเซอร์ไม่ได้นะครับแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นเหตุผลก็คือว่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยใช้ปริมาณวัคซีนถึง100ไมโครกรัมต่อครั้งที่ฉีดถ้า2ครั้งก็รวมแล้วเป็น200ไมโครกรัมใช่ไหมครับในขณะที่ไฟเซอร์เนี่ยตอนการศึกษาในช่วงเฟส1 2 3เนี่ยใช้ปริมาณวัคซีนแค่ประมาณสัก30ไมโครกรัมนะครับคือนักวิจัยต่างๆเนี่ยเขาชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียรวมทั้งชั่งน้ำหนักเรื่องของปริมาณที่มันจะได้ผลสุดท้ายลงเอยด้วยไฟเซอร์ใช้30ไมโครกรัม2เข็มก็60ไมโครกรัมใช่ไหมครับดังนั้นจำนวนไมโครกรัมเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณของตัววัคซีนต่อประสิทธิภาพของตัววัคซีนเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ในทางตรงทางใดทางหนึ่งแต่ในบรรดาข้อดีของโมเดอร์นาครับก็ตามด้วยในข้อสงสัยและเป็นข้อควรระวังเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโมเดอร์นาได้ยื่นขออนุมัติในการฉีดในเด็กอายุตั้งแต่12ปีจนถึง16ปีไปละแต่ว่าองค์การอาหารและยาของอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ได้อนุมัติให้มีการฉีดในเด็กสักทีนะครับจนเป็นที่มาถึงข้อคำถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ในช่วงระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาโมเดอร์นาก็เลยได้มีการทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับออกมาเป็นงานวิจัยนี้นะครับคือโมเดอร์นาทราบดีว่าปริมาณวัคซีนของเขาใช้ในปริมาณ100ไมโครกรัมมันอาจจะดูเยอะแล้วก็การศึกษาในเรื่องของผลข้างเคียงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับก็พบว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าในตัวไฟเซอร์เนี่ยในผู้ชายจะเกิดสูงตอนอายุประมาณสัก 16-17 ปีประมาณ71รายใน1ล้านโดสที่ฉีดนะครับในขณะที่โมเดอร์นาเกิด31แต่ว่าหลังจากอายุ17ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็มีอัตราในการเกิดโดยเฉพาะโดยเฉลี่ยแล้วก็คือของโมเดอร์นาก็มีอัตราเฉลี่ยในการเกิดมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ FDA จะไม่ได้ approve ให้โมเดอร์นาฉีดในกลุ่มเด็กเล็กนะครับต้องบอกว่าตัวเลขพวกนี้มันคือตัวเลขนะครับถ้าเรายิ่งฉีดก็คือตัวหารยิ่งเยอะอัตราส่วนต่างๆก็ยิ่งน้อยลงนะครับในประเด็นที่สิ่งโมเดอร์นากำลังทำก็คือว่าใน2เข็มแรกนะครับโมเดอร์นาใช้คำว่า prime vaccination คือ prime vaccination เหมือนสีนะครับก็คือสีรองพื้นนะครับคำว่า prime vaccination สีรองพื้นในกรณีแบบนี้ก็คือการฉีด2เข็มวัคซีนส่วนใหญ่ยกเว้นจอร์นสันและจอร์นสันนะครับ prime dose คือการฉีด2ครั้ง2เข็มนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะไข้หรือไม่ไข้เนี่ยการฉีดเข็มแรกกับเข็มที่2ถึงแม้จะคนละยี่ห้อผมคิดว่าในความเห็นของผมเขาเรียกว่าเป็น prime vaccination คือการสร้างภูมิต้านทานในระยะสั้นนะครับไม่ว่าคุณจะซิโนแวคเป็นแอสตราแอสตราเป็นไฟเซอร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานในระยะประมาณสัก 4-6 เดือนแต่หลังจากนั้นคุณก็จะต้องฉีดบูสเตอร์นะครับคือฉีดสีรองพื้นไปแล้วนะครับทาสีรองพื้นเสร็จแล้วก็ทาโป้ทับในสีหลักคล้ายๆอย่างนั้นในการทาสีประมาณนั้นนะครับดังนั้นนะสิ่งวันนี้ที่โมเดอร์นากำลังทำก็คือว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของตัววัคซีนโดยการที่เป็นวัคซีนไพรม์เนี่ยเป็น100ไมโครกรัม2ครั้งนะครับแล้วก็กระตุ้นที่ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งกระตุ้นที่ประมาณ6เดือนเนี่ยก็มีการทำ2โดสก็คือโดสที่50ไมโครกรัมกับโดสที่100ไมโครกรัมนะครับและสุดท้ายเนี่ยในงานวิจัยนี้ก็ได้มีการทำโดยการ
ัปเกรดสายพันธุ์นะครับโดยที่เรารู้ว่าสายพันธุ์หนึ่งที่มันยังป้องกันได้ไม่ดีคือสายพันธุ์เบต้า351แล้วก็สายพันธุ์แกมมาซึ่งทั้ง2สายพันธุ์นี้เนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนโดยทั่วไปก็มักจะตกลงนะครับให้นึกสภาพในอนาคตนะครับว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเอาสายพันธุ์เดลต้าอยู่รวมทั้งในประเทศไทยด้วยถ้าสายพันธุ์เดลต้าเกิดหมดไปนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาหรือสายพันธุ์บราซิลมันจะกระโดดขึ้นมามีการระบาดมากขึ้นอีกนะฮะนี่ก็เป็นธรรมชาติของตัวสายพันธุ์ต่างๆที่มีการกลายพันธุ์ที่จะเอาตัวรอดโดยตัวเชื้อของมันเองดังนั้นเนี่ยโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ก็ตามเนี่ยกำลังมุ่งเป้าในการที่จะปรับปรุงให้วัคซีนมันสามารถครอบคลุมในสายพันธุ์อื่นๆได้นะครับจึงมีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เบต้าเพราะว่าเป็นจุดอ่อนของตัววัคซีนโดยส่วนใหญ่ว่ามันปกป้องได้ไม่ค่อยดีนะครับในขณะอีกแขนหนึ่งนะครับก็มีการเอาวัคซีนสายพันธุ์ของตัวเบต้าครึ่งหนึ่งนะครับคือ25ไมโครกรัมมารวมกับสายพันธุ์มาตรฐานที่ในการปกป้องของอู่ฮั่นนะครับซึ่งอันนี้ใช้ชื่อว่า211 211ก็คืออย่างละ25ไมโครกรัมนะครับคนละครึ่งคล้ายๆแบบนั้นนะครับประสิทธิภาพจากในตารางที่3นี้แสดงให้เห็นครับว่าเวลาที่เราฉีดกระตุ้นเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นจำนวนเท่าของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เราเรียกว่า neutralizing antibody นะครับในการยับยั้งเชื้อเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วหลังจากฉีดเข็มที่3เราก็พบว่าภูมิต้านทานนี้เกิดขึ้นได้อย่างดีมากนะครับซึ่งในกรณีเขาวัดที่ประมาณ1เดือนนะครับเกิดขึ้นได้ประมาณสัก16เท่าเมื่อเทียบกับวันแรกที่ฉีดวัคซีนนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นวัคซีนที่พัฒนาให้ครอบคลุมสายพันธุ์ตัวเบต้าเนี่ยก็มีประสิทธิภาพพอเป็นสายพันธุ์เบต้ามันก็เลยครอบคลุมสายพันธุ์อู่ฮั่นไม่ค่อยได้มันก็เลยมีจำนวนเท่าที่ปกป้องได้ลดลงเหลือประมาณสัก11เท่านะครับหรือเป็นค่า GMT ก็ประมาณ 1,700 ในขณะเดียวกันแปลกใจมากนะครับเมื่อเป็นครึ่งๆระหว่างสายพันธุ์อู่ฮั่นแล้วก็เป็นสายพันธุ์เบต้าเนี่ยปรากฏว่าจำนวนการปกป้องเนี่ยขึ้นสูงถึง 3,692 หน่วยนะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก46เท่าของการฉีดวัคซีนในวันแรกนะครับดังนั้นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าบางครั้งเวลาที่เราทำอย่างนี้เรียกว่ามัลติวาเลนต์คือการเอาวัคซีนป้องกันโรคโควิด1วัคซีนเนี่ยแต่ว่าประกอบไปด้วยการพัฒนาด้วยการใส่การปกป้องด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมีโอกาสที่วัคซีนจะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่ามากๆนะครับส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง50ไมโครกรัมนะครับกับ20ไมโครกรัมก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในปริมาณ20ไมโครกรัมเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์ของเบต้าเนี่ยมันก็ดูภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นก็น่าจะดูเรียกว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่านะถ้าเกิดมีการฉีดกระตุ้นโดยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3เนี่ยนะครับของตัวโมเดอร์นาเนี่ยก็พบว่ามันสามารถปกป้องในลักษณะของสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์เบต้าสายพันธุ์แกมมานะครับแล้วก็รวมถึงสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยได้อยู่ในสัดส่วนที่ยอมรับได้ที่สำคัญก็คือว่าพอเรามาใช้วัคซีนที่แบ่งครึ่งๆระหว่างวัคซีนสายพันธุ์เบต้าครึ่งนึงก็รวมกับสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบครึ่งนึงนะครับปรากฏว่าภูมิต้านทานเกิดขึ้นสูงที่สุดในบรรดาวัคซีนผสมทั้งหมดนะครับนั้นโดยสรุปแสดงให้เห็นครับว่าณวันนี้ครับถ้าหากว่าเราจองวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้วนะครับแล้วเราคิดว่าพฤศจิกาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในคนหมู่มากการฉีดวัคซีนในสูตรดั้งเดิมคือเหมือนเจเนอเรชันดั้งเดิมก็ยังมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าวันนี้ในเดือนตุลาคมเพิ่งบูสต์เข็มที่2ไปเองนะครับผมเสนอแนะให้รอวัคซีนโมเดอร์นาในสายพันธุ์ที่อัปเกรดโดยเฉพาะอัปเกรดสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมรวมกับสายพันธุ์เบต้าเพราะจากการศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใส่เป็นมัลติวาเลนต์คือวัคซีนตัวนึงใช้ในการปกป้องหลายสายพันธุ์เนี่ยน่าจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าเหมือนเราทำงานคนละจุดแต่พอทำงานคนละจุดแล้วมันกลับสร้างประสิทธิภาพได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครรอได้ในความเห็นหมอนั้นนะครับอยากให้รอนะครับเพราะคิดว่าประมาณสักต้นปีเนี่ยงานศึกษาวิจัยเสร็จเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะสามารถได้นำวัคซีนในสายพันธุ์ที่ดัดแปลงแล้วเรียบร้อยให้ทันยุคทันสมัยเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยนะครับมาดูในแง่ของอีกงานวิจัยนึงซึ่งเป็นทีมเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเป็นการดัดแปลงใหม่ก็คือว่าเป็นการศึกษาว่าถ้าเกิดว่าวัคซีนเข็ม1เข็มที่2เนี่ยให้สัก50ไมโครกรัมเป็นอย่างไรคือ100ไมโครกรัมจะดูมีความเสี่ยงโดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า30ปีถูกไหมครับเขาก็เลยทดลองว่าถ้าเกิดว่าเข็มแรกเข็มที่2เป็น50ไมโครกรัมคือครึ่งนึงเป็นอย่างไรผลการศึกษาน่าสนใจครับคือเข็มแรกเข็มที่2เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแต่พอรอไปสักระยะนึงแล้วกระตุ้นเข็มที่3เนี่ยปรากฏว่าความแตกต่างระหว่าง100ไมโครกรัมในเข็มแรกน้อยมากนะครับงั้นโดยสรุปสุดท้ายก็คือว่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยน่าจะเป็นวัคซีนที่สามารถลดโดสทั้งเข็ม1เข็ม2และเข็มที่3ลงเหลือ50ไมโครกรัมได้เรียกว่า
เทียบเคียงกับวัคซีนของตัวไฟเซอร์อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องรอผลการศึกษาในระยะยาวว่าการลดลงเหลือ50ไมโครกรัมแล้วเนี่ยมันยังพอเทียบเคียงกับไฟเซอร์หรือด้อยกว่าหรือดีกว่าไฟเซอร์หรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามข้อมูลเหล่านี้นะครับดังนั้นต้องบอกงี้ครับว่าในการฉีดวัคซีนเนี่ยสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากประสิทธิภาพคือเรื่องของผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงในการตีพิมพ์ในเอกสารตัวแรกเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบในแง่ของการฉีดวัคซีนก็จะมีผลข้างเคียงในเรื่องของโลคอลปวดบวมแดงร้อนนะครับมีการเจ็บที่แขนอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเกิน 75% เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไม่ว่าจะเป็นโดสแบบไหนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนผสมวัคซีนอัปเกรดแล้วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเกิน 75% ในแง่ของการกระตุ้นด้วย50ไมโครกรัมหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้น2เข็มแรกด้วย50ไมโครกรัมก็เกิดเกิน 70% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครวันนี้นะครับฉีดโมเดอร์นาแล้วก็ยังไม่เคยฉีดอะไรเลยแล้วรอโมเดอร์นาเป็นเข็มแรกต้องยอมรับว่าต้องเจ็บแขนแน่นอนเพราะว่า 75% เรียกว่าเกือบจะเป็นทุกคนแล้วนะครับในขณะเดียวกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นทางซิสเตมิกนะครับเรื่องไข้ไม่ค่อยมีแต่ว่าปวดหัวอ่อนเพลียนะครับเกิดขึ้นประมาณสัก 50% นะครับงั้นวันนี้มีคนที่มาปรึกษาหมอนัดมากมายนะครับทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามว่ามีอาการอ่อนเพลียผิดปกติไหมต้องตอบว่าผิดปกติเพราะว่าคนทั่วไปไม่อ่อนเพลียแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้กับวัคซีนโมเดอร์นาไหมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ประมาณสัก 50% คนที่ฉีดโมเดอร์นาหรือแม้กระทั่งไฟเซอร์เนี่ยจะเกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะฮะปวดข้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีส่วนน้อยที่เกิดการคลื่นไส้อาเจียนไม่ว่าคุณจะฉีด50ไมโครกรัมหรือ100ไมโครกรัมไม่ว่าคุณจะฉีดเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่3ลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดผลข้างเคียงแบบเดียวกันแต่สุดท้ายผลข้างเคียงพวกนี้เป็นเซลล์ลิมิเต็ดคือเดี๋ยวก็หายไปเองนะครับถ้าคุณยอมรับได้กับในเรื่องของผลข้างเคียงเล็กน้อยคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของโมเดอร์นาค่อนข้างที่จะดีว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนในคนไทยเนี่ยฉีดเข็มที่เป็นไพรม์มาแล้วคือเข็ม1เข็ม2มาแล้วดังนั้นการที่จะฉีดเข็มที่3เป็นวัคซีนโมเดอร์นาที่คุณจองไว้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการรอให้ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งในอเมริกาเนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดเข็มกระตุ้นคืออยู่ที่ประมาณสัก6-8 เดือนนะครับในอังกฤษก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ในอังกฤษเนี่ยเลือกที่จะฉีดกระตุ้นโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของตัวไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือวัคซีนอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญแสดงให้เห็นก็คือว่าการที่เราฉีดวัคซีนแล้วเราติดเชื้อเนี่ยเป็นเพราะภูมิต้านทานมันตกลงมันไม่สามารถที่จะปกป้องร่างกายอยู่ในระยะที่เพียงพอนั่นหมายความว่าเวลาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยระยะหวังผลเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากเข็มที่2ดังนั้นณวันนี้ครับถามตัวเองให้ดีว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนมาถึงแล้วการระบาดลดลงเนี่ยคุณจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่อันนี้ต้องถามตัวคุณเองจำเป็นหรือไม่เพราะว่าถ้าในอนาคตเกิดมีการระบาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงครับห่างจากการฉีดเข็มกระตุ้นมา4 เดือนแล้วคุณก็ร้อนๆหนาวๆละก็จะต้องระมัดระวังตัวนะครับดังนั้นจังหวะจะโคนในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยผมว่าทุกคนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งเนี่ยเป็นการศึกษาใกล้เคียงกันนะครับลงในการศึกษาของงานวิจัยนี้เนี่ยนะครับโดยมหาวิทยาลัยที่อเมริกาในญี่ปุ่นก็ตามนะครับเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนของตัวไฟเซอร์ที่ย่อว่า BNT162B2 นะครับเมื่อเป็นการติดตามประสิทธิภาพรวมทั้งภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยเป็นการติดตามในระหว่างเข็ม1เข็ม2แล้วก็ตามไปเป็นเวลาประมาณสัก210 วันก็คือประมาณสัก7 เดือนนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพอประมาณ7เดือนแล้ววัคซีนไม่ว่าจะเป็น neutralizing antibody หรือ binding antibody ก็เริ่มตกลงนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งสรุปแสดงให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือแม้กระทั่งเป็นซิโนแวคกับแอสตราเซเนกายิ่งแล้วใหญ่นะครับประสิทธิภาพตกลงตามกาลเวลาดังนั้นในอนาคตเนี่ยนักวิจัยในทีมต่างๆจะต้องทำการบ้านมากมายเลยนะครับว่าทำยังไงที่จะทำให้วัคซีนเนี่ยสามารถยืนระยะได้จนทำให้เราสามารถฉีดได้เพียงปีละ1 เข็มจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ฉีดนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ